ตำรวจทางหลวงสถานีตำรวจทางหลวง5กองกำกับการ7นำกำลังตั้งจุดสกัดริมถนน4066พื้นที่อำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีหลังจากที่ได้รับรายงานว่าจะมีคาราวานรถขนแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาจำนวน5คันเพื่อลักลอบข้ามแดนเข้าไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียต่อมาพบรถกระบะต้องสงสัยทั้ง5คันจึงได้เรียกตรวจค้นแต่รถทั้ง5คันกลับแหกจุดตรวจขับหลบหนีตำรวจทางหลวงจึงขับรถติดตามไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดโดยรถกระบะทั้ง5คันได้ขับหลบหนีไปคนละทางมีบางช่วงเกือบชนตำรวจทางหลวงที่ลงจากรถถือปืนไปขวางหน้าเพื่อให้หยุดรถแต่ยังไม่ยอมหยุดยังคงขับฝ่ารถตำรวจทางหลวงนี้สุดชีวิตแต่หลังจากที่ขับไล่ล่าบี้กันไปเกือบ30กิโลเมตรข้ามอำเภอไปจนถึงพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาตำรวจทางหลวงก็สกัดจับรถกระบะได้2คันภายในรถพบแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลบหนีเข้ามานั่งอัดกันมา11คนเป็นชาย9คนหญิง2คนคนขับรถกระบะทั้ง2คันที่ถูกจับกุมให้การว่ารับชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมืองมาจากป่าละเมาะใกล้นิคมอุตสาหกรรมฉลุงอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเพื่อไปส่งที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ค่าจ้างเที่ยวละ 5,000 บาทส่วนแรงงานชาวเมียนมาทั้ง11คนบอกว่าต้องการหลบหนีสงครามกลางเมืองภายในประเทศเมียนมาเพื่อเดินทางไปทำงานที่ประเทศมาเลเซียจ่ายค่านายหน้าในราคา 5,000 ริงกิตหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 35,000 บาท